มาทั้งประเทศจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวสู้ให้มันตายไปหมดทั้งประเทศดีกว่าอยู่เป็นขี้ข้าเขาคุณกับมวลมหาประชาชนเหนื่อยเกินไปแล้วต้องไปขอเป็นหน้าที่ผมที่จะทำภารกิจนี้แทนแต่ใครอยากคิดสู้นะถึงสู้ก็สู้ไม่ได้ผมเตรียมการเรื่องนี้มา3ปีกว่าแล้วอดีตผู้บัญชาการทหารบกครับที่เคยกล่าวว่ามีการเก็บค่าหัวคิวในการก่อตั้งอุทยานราชพัฒน์ตรวจสอบเงินในบัญชีทั้งหมดแล้วก็พบว่าไม่มีการทุจริตในโครงการดังกล่าวครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวยืนยันถึงการเลือกตั้งภายหลังร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงผ่านการทำประชามติว่าการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามรถหนักที่วางเอาไว้ซึ่งจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2560ในกาไม่พี่ในกาไหมพี่ในกาทางพรรคพลังประชารัฐก็กราบขอบพระคุณพี่น้องคนไทยทุกคนเศรษฐกิจไม่ดีเอามากๆถึงตอนนี้ต้องบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจกำลังกัดกินและลุมเร้ารัฐบาลอย่างหนักคนในประเทศไม่มีเงินคนในประเทศไม่มีกำลังซื้อคนในประเทศไม่มีกำลังบริโภคความเชื่อมั่นตกต่ำไม่มีวันฟื้นทำอะไรกันวิ่งให้ทันละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวท่านต้องถามอีกไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องเลือกตั้งเนี่ยผมจะพูดให้ฟังว่าหลักการให้ผลที่นายกดีจะใช้พิจารณาว่าจะต้องลาออกหรือไม่ลาออกนี่คนละเรื่องนะการรับไม่รับนะหลักการที่พิจารณาเวลาออกหรือไม่ลาออกจำคำพูดผมไว้นะทั่วโลกที่มีระบอบประชาธิปไตยสังคมนิยมผู้เป็นรัฐบาลและผู้นำเมื่อมีการตั้งไม่เคยมีใครลาออกเพื่อการลงตั้งเช่นโอบามาลงเลือกตั้งครั้งที่2สีจิ้นผิงประธานาธิบดีในอาเซียนมีใครลาออกไหมตอบมาดิอย่าไปเขียนอย่างนี้อีกหลักการมันเป็นอย่างนี้2รัฐธรรมนูญกฎกติกาธรรมเนียมปฏิบัติหรือมารยาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วโลกไม่มีกฎหมายใดบอกว่าผู้สมัครลงในการเลือกตั้งเมื่อมีตำแหน่งประธานอยู่ด้วยต้องลาออกอย่าเอาอื่นมาบังคับผมมากนักเลยนะมันต้องดูประเทศชาติว่าไงและหลักการเขาว่าไง3รัฐธรรมนูญไทยตั้งปี2475ถึงปัจจุบันก็ไม่ได้กำหนดว่าให้ลาออกรวมทั้งในการปฏิจริงไม่เคยมีผู้ใดลาออกขนาดเรื่องตั้งเลยปี54นายกใครเป็นนายกลาออกหรือเปล่าไม่ออกแล้วยังไปขาเสียงครม.ด้วยผมจะไม่ทำเลยเนี่ยไม่ได้ไปแบบครับเพราะผมยังไม่เรายังไม่ได้ไปร่วมกับนักการเมืองแล้วต้องดูอีกทีว่ามันทำได้ไม่ได้ด้วยในการเลือกตั้งปี2557นายกอีกคนกับครม.ลาออกไหมไม่ออกอย่ามาพูดทงเดชไอ้ที่ออกไปเรื่องปากกระป๋องปากเปิงมันมีความผิดก็ออกไปที่สี่คนที่ออกไปเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดเลยนะเขาทำเยอะแยะหมดแต่เขาขอลาผมเขาอยากจะไปทำการเมืองให้เต็มทั้งที่เขาอยู่ได้ตามกฎหมายอย่าไปไล่ล่ากันมากนักแง่ไล่ล่าเดี๋ยวถ้าไล่ล่ารัฐตีออกแต่แล้วเดี๋ยวถ้าไล่นายกออกก็กฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่สิไล่สิไล่ได้สิผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกก็กฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่สิไล่สิไล่ได้สิผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกเราต่างเป็นคนไทยมีสิทธิ์มีเสียงไม่ต้องกลัวใครขอแรง
ประยุทธ์ออกไปคุณลุงออกไปคุณลุงออกไปประเด็นการออกไปประชาธิปไตยคงเดิมประชาธิปไตยคงเดิมเข้าใจว่ามีลุงนะครับที่เป็นตัวฉุนรั้งการเจริญก้าวหน้าของประเทศเอาไว้จึงมาแสดงพลังของประชาชนร่วมกันณที่นี้นะครับคุณธนาธรต้องการส่งสัญญาณอะไรคะในการมาผมอยากจะส่งสัญญาณว่าผมและพรรคอนาคตใหม่ขอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประชาชนที่ต้องการความก้าวหน้าที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยมีแต่ประชาชนรวมพลังกันเท่านั้นที่เราจะสามารถนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดังนั้นจึงมาร่วมกิจกรรมที่นี่ในวันนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระแสทายของประวัติศาสตร์ครับตั้งใจให้นะคะนะครับพ่อคะเป็นกำลังใจให้นะคะไม่เป็นไรครับคือผมไม่วุ่นวายไม่ว่าอะไรครับต่อการกังวลไม่ใช่กระเพาะเลยกระเพาะไหลเป็นกระเพาะเลยไม่เป็นไรแก้
ด้วยเหตุด้วยผลของสิ่งที่มันควรจะเป็นไปถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ออกแล้วครับไม่อยู่แล้วครับอยู่ทำไมมันบ้านเมืองเสียหายผมก็ไม่อยู่แล้วไม่รู้ผมจะอยู่ทำไมไม่รู้คนออกมาผมเป็นผมนะครับนี่ท่านถามผมนะใช่ครับถ้าเป็นท่านผมไม่อยู่ผมก็คงไม่อยู่เรียนด้วยความจริงก็ต้องไม่อยู่ผมก็คงไม่อยู่เรียนด้วยความจริงก็ต้องไม่อยู่ออกไปไอ้ตือไอ้เปาวิ่ง